ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นสาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมวันย่อมเจริญด้วยความเจริญ5ประการ5ประการเป็นไฉนคือย่อมเจริญด้วยกิ่งและใบ1ย่อมเจริญด้วยเปลือก1ย่อมเจริญด้วยกระเทาะ1ย่อมเจริญด้วยกระพี1ย่อมเจริญด้วยแก่น1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นสาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมวันย่อมเจริญด้วยความเจริญ5ประการนี้แลฉันใดชนภายในอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยความเจริญ5ประการฉันนั้นเหมือนกันแลความเจริญ5ประการเป็นไฉนคือย่อมเจริญด้วยศรัทธา1ย่อมเจริญด้วยศีล1ย่อมเจริญด้วยสุตตะ1ย่อมเจริญด้วยจาคะ1ย่อมเจริญด้วยปัญญา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนภายในอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยความเจริญ5ประการนี้แลต้นไม้ทั้งหลายอาศัยบรรพตศิลาลวนในป่าใหญ่ย่อมเจริญขึ้นเป็นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าฉันใดบุตรภรรยามิตรอมาตย์หมู่ญาติและคนที่เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้ได้อาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลจึงเจริญได้ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นเห็นศีลจาคะและสุจริตทั้งหลายของกุลบุตรผู้มีศีลจาคะและสุจริตนั้นเมื่อประจักษ์ชัดแล้วย่อมประพฤติตามชนเหล่านั้นครั้นประพฤติธรรมอันเป็นที่ไปสู่สวรรค์สุคติในโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เพลิดเพลินเพียบพร้อมด้วยกามบันเทิงใจในเทวโลก